โลโลโจโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชินะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Bus Simulator Ultimate นะครับผมวันนี้ผมก็จะเดินทางนะเป็นสาย12นะครับเพราะว่าสาย12เนี่ยถนนสาย12เนี่ยผมใช้ประจำเลยนะครับก็คือขับเข้าเมืองกลับบ้านขับเข้าเมืองกลับบ้านนะครับผมถนนสาย12เป็นอย่างไรนะครับถนนสาย12เนี่ยจะวิ่งจากแม่สอดนะครับผมไปถึงนู่นเลยนะครับผมมุกดาหารนะครับนี่จะเป็นเส้นสาย12แบบนี้นะครับก็จะพาดตั้งแต่จังหวัดตากนะมาสุโขทัยมาพิษณุโลกนะครับมาเพชรบูรณ์มาแถวชัยภูมินะครับแล้วก็ไปขอนแก่นนะแล้วก็ผ่านกาฬสินธุ์แล้วก็ไปนี่เลยครับมุกดาหารนะครับเป็นระยะทางกว่า767กิโลเมตรนะครับผมพูดง่ายๆก็คือวิ่งจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานั่นเองนะครับซึ่งระยะทางจริงๆเนี่ยจะใช้เวลาวิ่ง10ชั่วโมง47นาทีนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันไม่มีจังหวัดไอ้มุกดาหารนะใกล้แบบใกล้สุดก็คือมีกาฬสินธุ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเลือกรถก่อนดีกว่าไหมรถผมมีอยู่4คันนะครับผมตอนนี้ใช้อยู่เป็น G7 นะครับเราเปลี่ยนไลน์หน่อยดีไหมไลน์เรามันก็เหมือนเดิมนะขอเปลี่ยนสกินหน่อยละกันนะครับผมมีสกินอะไรบ้างเนี่ยขอดูหน่อยสิสกินก็มีเยอะเหมือนกันนะทุกคนมีสกินแบบสวยๆบ้างไหมโอ้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเอาเป็นสกินนี้ละกันนะครับผมนี่เป็นแบบสีขาวไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลย ดีไซน์เพ้นดีกว่าผมไม่อยากได้สีขาวผมอยากได้สีแดงเนาะสีแดงไม่สวยไปทุกคนเอาสีน้ำเงินดีกว่าไหมอันนี้ออกม่วงนะครับผมแล้วจะสีเขียวดิเขียวมันก็เขียวแปลกๆอ่ะนี่ต้องเขียวแบบนี้เขียวแบบยามาตั้มนะครับผมนี่2,000เหรียญนะครับใส่ไปนะฮะเฟี้ยวฟ้าวเราได้รถละทุกคนวิ่งกัน490แรงม้านะครับนั่งได้60คนนะครับผมเฟี้ยวฟ้าวครับคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปทำการเลือกถนนกันเลยนะครับนี่ก็โฆษณาจังเลยมาไปที่ create road นะครับผมนี่ฮะเราจะวิ่งตั้งแต่ซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับแต่ว่าผมไปหาดูแล้วมุกดาหารมันไม่มีนะครับจังหวัดเนี้ยในเกมมันไม่มีนะยังไม่ได้แอดเข้ามานะใกล้สุดก็คือเป็นนี่ครับกาฬสินธุ์นะครับผมเราจะวิ่งตั้งแต่แม่สอดนะครับผมไปถึงกาฬสินธุ์นะครับก็คล้ายๆใกล้ๆกันเหมือนกันนะก็600กว่ากิโลนะครับประมาณ700กิโลเมตรนะครับผมกด accept เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนกด accept ไม่ได้เดี๋ยวก่อนกดถนนก่อนนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตั๋วผมจะขายราคาที่ถูกที่สุดนะครับผมแล้วก็บรรยากาศเราวิ่งไปประมาณสักบ่าย2ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะผมอยากได้แบบว่าฝนตกนะครับผมฝนตกแบบพายุด้วยนะครับเพราะว่าหน้านี้นี่ฝนตกแล้วก็มีพายุด้วยนะฮะแล้วก็ของกินนะครับผมเอาอะไรไปดีเอาโดนัทนะครับผมแล้วก็เอากาแฟนะครับแล้วก็เอาแฮมเบอร์เกอร์ไปนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมมีให้เลือกอยู่เป็นเหมือนจะเป็นมาม่านะนี้ เลือกไปครับผมเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กด accept เลยนะครับผม play ตอนนี้ก็ขายตั๋วอยู่นะครับผมขายเสร็จสับเรียบร้อยนะได้45ตั๋วนะครับฟิลฟาวไปครับเดินทางกันเลยครับจากแม่สอดไปกาฬสินธุ์ครับผมโอ้โหเสียงฝนตกดังมากนะครับตัดเครื่องก่อนเลยนะครับอันดับแรกเปิดห้องน้ำนะครับผมเปิดแอร์นะครับเปิด24เหรอเอาสัก20 25ดีกว่าไป25องศานะครับเปิดมัลติมีเดียเปิด Wi-Fi นะครับผมเปิดไฟในรถด้วยนะไป let's go เปิดเพลงไหมไม่เปิดดีกว่าแอร์เปิดแล้วเนาะโอเคแอร์เปิดแล้วแอร์เปิดแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาจอดรับผู้โดยสารกันนะครับตรงนี้วีดเบรกโอเคเปิดประตูนะครับเปิดประตูสัมภาระด้วยนะครับผมนะแล้วก็รอผู้โดยสารขึ้นรถนะครับเดี๋ยวนี้เกมอัปเดตใหม่รู้สึกภาพดูดีขึ้นปะแล้วก็เหมือนสถานีรู้สึกว่าจะแตกต่างไปจากเดิมนะหรือว่าเรามาขึ้นแม่สอดมันก็เลยแบบว่ามีอีกแนวนึงหรือเปล่า
แต่ผมไม่ค่อยคุ้นตากับสถานีนี้เท่าไหร่นะเออแปลกๆดีเหมือนกันอ่ะสคิปเลยครับจะได้เร็วๆหน่อยนะฮะโอเคเป็นรถเมล์2ชั้นนะครับผมรถเมล์เหมือนรถทัวร์นะครับผม45ตัวนะ45คนเรียบร้อยปิดประตูนะครับแล้วก็ปิดประตูสัมภาระนะครับผมสับเกียร์แล้วก็ถอยหลังมาครับโอเคแล้วปิดไฟภายในรถด้วยเดี๋ยวเลื่อมตาไปครับน้ำมันเต็มถังเราจะวิ่งจากแม่สอดไปกาฬสินธุ์กันนะครับจริงจะไปมุกดาหารเลยนะแต่ว่ามุกดาหารไม่มีไงนะก็เลยไปกาฬสินธุ์แทนนะครับไปยิงยาวไปเปิดค่านี้ไว้ด้วยนะครับค่าเขาเรียกค่าอะไรวะผมก็เรียกไม่ถูกที่ปัดน้ำฝนทำงานนะครับตอนนี้ฝนตกหนักให้ทำงานแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับไปเลี้ยวขวาออกไปนะครับยิงยาวกันไปครับวันนี้เดินทาง680กว่ากิโลนะครับก็ประมาณ700กิโลวะแหละตีเป็นเลขกลมๆไปเนาะ687กิโลนะออกจากแม่สอดนะครับเป็นเวลาบ่าย2โมงนะฝนตกฟ้าร้องด้วยนะครับฝนตกหนักเลยนะทุกคนไปอุ๊ยแถวแม่สอดมีตึกด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแถวแม่สอดที่มันมีหรือเปล่าแต่ผมเหมือนผมเคยไปนานแล้วไม่รู้ไปแม่สอดหรือไปที่ไหนวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เหมือนเคยไปแถวๆนั้นแล้วนะแต่ก็ไม่เคยเห็นตึกนะแต่ว่านี่มันในเกมไงมันไม่ใช่ในชีวิตจริงนะครับผมมีป้ายโฆษณาด้วยอะไรเนี่ยเรียวฮอตเหมือนเป็นซอสพริกนะครับผมไปฮะยิงยาวกันไปครับฝนตกด้วยนะฟังเสียงฝนไปผมจะไม่เปิดเพลงนะทุกคนแล้วก็จะไม่ใส่เพลงด้วยผมอยากจะให้ทุกคนนั้นได้ยินเสียงฝนนะครับแล้วก็เสียงผมพากมีแค่สองเสียงนี่แหละเสียงรถเสียงฝนเสียงคนพากนะครับผมแค่นี้พอนะฮะไปครับผมวิ่งข้างหน้าเรานี่เหมือนจะเป็นรถดับเพลิงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนเป็นเลนซ้ายแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแซงดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราเป็นรถทัวร์สายซิ่งนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วเราซิ่งเกินไปหน่อยว่ะเมื่อกี้เฉียวขอบทางไปนิดนึงนะครับเฉียวขอบทางไปนิดนึงแหละนะครับผมได้อย่าไปอย่าไปมีครูสคอนโทรลนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับเปิดกระจกด้วยเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะฮะโอเคเปิดไฟยังไหมเปิดไฟด้วยนะครับผมมันต้องแบบนี้ต้องเปิดไฟครับนะจะได้เห็นทางแบบชัดเจนนะครับผมไม่ได้เล่นนานรู้สึกว่ากราฟิกมันสวยขึ้นปะโดยเฉพาะเวลาฝนตกนี่คือแบบเหมือนมันน้ำเหมือนมันเป็นน้ำจริงๆเลยนะเม็ดฝนเม็ดอะไรนี่คือแบบดูดีอ่ะเหมือนเกมอัปเดตใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้เล่นนานจัดนะครับมาเยอะไปตอนนี้ผู้โดยสารผมยิ้มละยิ้มแค่ 98% นะ วิ่งออกมาจากสถานีมาแป๊บเดียวผู้โดยสารผมเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าผมยังไม่แจกเบรกนะผมกะว่าจะให้ถึงแบบว่าสถานีไม่ใช่สถานีสิถึงร้านอาหารก่อนเราค่อยจอดนะครับผมแต่ทีนี้เพิ่ง 89% เนี่ยผมว่ายังไม่จอดดีกว่านะอุ้ย BM แซงไปแล้วไอ้เราให้แซงได้ไงเนี่ยเรานี่มันตีนผีนะคัสโตเมอร์บอกว่าอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ทันเหมือนแปลว่าอะไรคอมฟอร์ตคือให้ขับแบบนุ่มนวลหรือไงนี่แหละนะครับเอ้าอะไรวะเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวก่อนลืมเมื่อกี้รถมันมาแซงแล้วผมเลี้ยวพอดีผมไม่ได้มองกระจกเว้ยชนนะเมื่อกี้โอ้โหเต็มๆเลยฮะไปเดี๋ยวจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวกันก่อนนะครับเนื่องจากผู้โดยสารผมหิวแล้วออกมาจากสถานีแป๊บเดียวเองหิวข้าวกันแล้วอะไรกันนี่โอเคเปิดประตูให้เรียบร้อยนะครับเปิดให้ผู้โดยสารลงนะครับผมลงไปทานข้าวนะทุกคนแล้วผมเปิดประตูสัมภาระทำไมเนี่ยหล่อนละล้างรถดีไหมทุกคนผมว่าฝนตกล้างไปแต่ก็เปื้อนอยู่ดีทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผู้โดยสารนั่งกันให้เรียบร้อยเลยครับเต็มรถเลยครับวันนี้โอเคถอยหลังไปแวบไม่ล้างดีกว่านะครับไปเลยดีกว่ายาวๆเลยค่า100กิโลนะครับไปหลายๆคนถามผมหลายๆมากหลายครั้งมากนะครับเรื่องการล้างรถเนี่ย
มันจะมีตามร้านอาหารกับตามปั๊มน้ำมันนะมันจะมีที่ล้างรถอยู่นะครับก็ลองไปล้างดูกันนะมันไม่ได้แบบว่านี้ได้นะเออจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเปิดเรดิโอไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้แต่ว่าผมไม่เปิดนะผมตอบโอเคไปก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่เปิด เออกวนลิขสิทธิ์ไม่ใช่อะไรนะฮะมันมีแบบล้างเองด้วยนะทุกคนแต่ว่าทำยังไงไม่รู้ผมลืมแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานจัดมันมีแบบล้างเองด้วยแต่ล้างเองรู้สึกว่าจะสนุกไปอีกแบบนะทุกคนแต่ที่ฝนตกไงผมไม่ค่อยอยากล้างเท่าไหร่นะครับกลัวแบบว่าเดี๋ยวรถมันก็เปื้อนอีกอ่ะให้มันเปื้อนทีเดียวเลยแล้วค่อยไปล้างนะครับข้างหน้าเราเหมือนมีด่านเก็บเงินนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปโอเคเบรกต้องจ่ายตังค์โอเค20เหรียญนะครับผมจ่ายไปแล้วเรียบร้อยมาแล้วก็วิ่งกันต่อนะครับ500โลสบายๆชิลๆครับทุกคนรถเรานี่แรงม้าเยอะด้วยนะบรรทุกคนเท่าไหร่ก็วิ่งได้สบายๆมากนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีทำทางครับผมเปิดไฟเลี้ยวก่อนเราจะต้องออกซ้ายนะครับผมออกซ้ายโอเคชูแวบมีทำทางด้วยนะสาย12เดี๋ยวนี้ก็เป็น4เลนหมดแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะทุกคนสมัยนี้ถนนนี่ก็เป็น4เลนแทบจะเกือบทุกสายแล้วนะวิ่งง่ายวิ่งสบายนะครับเดินทางเดี๋ยวนี้ก็แป๊บเดียวนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าเมืองเนี่ยต้องใช้เวลา1ชั่วโมงนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็น2เลนไงแต่เดี๋ยวนี้ครับใช้เวลาแค่ประมาณ 30-40 นาทีครับผมแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับไวมากโอ้ตรงนี้รถติดยาวเป็นกิโลเลยว่ะเนื่องจากซ่อมทางนะครับผมซ่อมทางเฮ้ยถนนบ้านเขานี่เป็น6เลนเลยนี่ว่ะฟิวฟ้าวจัดๆนะครับเอาเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเขาบอกว่าอะไรออฟโรดแรลลี่อะไรเนี่ยผมขับไม่ดีเหรอเมื่อกี้ผมว่าขับดีอยู่นะเออยังไงวะเนี่ยงงเหมือนกันหรือว่าเราไปขูดลูดข้างทางหรือเปล่าเมื่อกี้มันก็เลยเป็นที่มาของผู้โดยสารที่แบบว่าไม่พอใจขับยังไงขับลงข้างทางนะมาอีกยาวมันไปครับยังไม่ได้แจกอาหารเลยเนี่ยเดี๋ยวรอสักประมาณ 60-70% ก่อนเราค่อยแจกนะครับสายนี้ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะ500กิโลวิ่งแป๊บเดียวนะครับไปเหลือ400กิโลแล้วนะครับผมแป๊บเดียวอันนี้คืออะไรวะผมลืมแล้วไม่ได้เล่นนานจัดอ๋อเป็นม่านนะครับผมเป็นม่านบังแดดนะเปิดปิดฟิวฟ้าวตรงนี้นี่จะถึงไหนแล้วเนี่ยน่าจะถึงสุโขทัยแล้วมั้งนะออกจากแม่สอดมาจังหวัดตากแล้วก็มาสุโขทัยแล้วนะครับผ่านสุโขทัยแล้วผ่านเมืองเก่าเปล่าเนี่ยแวะเมืองเก่าสักหน่อยดีไหมแวะไหว้พงไหว้พระเนี่ยครับผมจริงๆรถทัวร์เขาไม่ได้พาแวะขนาดนั้นนะแต่ผมอยากแวะ โอ้ตรงนี้เป็นเส้นบนเขาว่ะผมว่าขับยากอยู่นะคือผมใช้ปุ่มเลี้ยวด้วยไงมันไม่ใช่เป็นพวงมาลัยไงมันไม่ได้แบบเลี้ยวสมูทนะแล้วเวลาเจอรถแบบนี้นี่คือไม่ต้องไปแทรกนะครับผมเพราะว่าถ้าแทรกไปชนแน่นอนนะครับ 100%ต้องตามมันไปนะตรงเนี้ยขับแซงไม่ได้ทำไมไม่ค่อยมีเสียงฟ้าร้องเลยวะผมเลือกเป็นฝนตกฟ้าร้องนะแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงฟ้าร้องเท่าไหร่ไปฮะยิงยาวกันไปโอ้เลนนี้โอ้โหออกเลนนี้แหละดีแล้วโอเคค่อยๆเลี้ยวค่อยๆไปนะครับผมใจเย็นไม่ต้องรีบจังหวะแซงกันทางโค้งนี่แหละอันตรายนะครับผมชนแน่นอนนะไปค่อยไปแวบจังหวะเลี้ยวมันจะไม่ค่อยสมูทนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปุ่มไงเราไม่ได้ใช้พวงมาลัยนะถ้าเป็นพวงมาลัยก็จะสมูทหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถนัดไงนี่ผมเล่นบนคอมนะผมเล่นบน PC นะครับผมภาพมันสวยดีนะเล่นในมือถือมัน
มันก็ภาพสวยกว่านะแต่ว่ามันจอเล็กไงผมชอบแคสเกมในแบบเล่นเกมในบนคอมมากกว่าเพราะว่าจอมันใหญ่ไงมันมองอะไรได้แบบเต็มตาดีนะครับสำหรับโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็คือ BlueStack นะครับผมแล้วก็ LD Player นะครับมีสองอันที่ผมใช้นะเมื่อก่อนผมใช้ Knock แต่ว่า Knock มันเหมือนเล่นเกมบางเกมไม่ค่อยได้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับหลักๆเลยจะใช้เป็น LD Player นะแล้วก็เป็น BlueStack นะครับ LD Player ก็ดูลื่นดีนะใช้ได้เลยนะฮะมาอย่าไปครับผมตั๋วราคาถูกสุดนะแต่ว่าเราบริการแบบเท่ากับตั๋วราคาแพงอ่ะบอกเลยตอนนี้ความหิวอาหารประมาณ 76% แล้วเดี๋ยวสัก60ก่อน60 69 68ไปก่อนแล้วค่อยแจกนะครับผมไปยาวไปยาวไปข้างหน้ามีที่ซ่อมด้วยนะครับเป็นร้านซ่อมปกติอ่ะเวลาใกล้ถึงร้านซ่อมบางยางมันจะแตกทุกคนแต่วันนี้รู้สึกว่ายางไม่แตกผิดปกติเนี่ยปกติอ่ะยางมันจะแตกนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนก่อนไม่ได้เข้าไปซ่อมนะแต่ว่าจะเข้าปั๊มหน้านะครับปั๊มข้างหน้าเนี่ยเติมน้ำมันสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีเสียงฟ้าร้องแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเราเหลือแค่ 58% แล้วนะครับผมก็เลยกะว่าจะเติมน้ำมันสักหน่อยนะครับโอเคเปิดไฟเลี้ยวรอเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าปั๊มกันนะครับอ้าวคันนี้ก็เข้าปั๊มเหมือนกันนะเนี่ยไปเติมน้ำมันดีเซลหรือว่าเราจะล้างรถดีวะผมว่าล้างรถสักหน่อยแล้วกันล้างให้คนดูได้รู้ว่ามันล้างยังไงนะครับสักหน่อยโอเคเติมน้ำมันครับผมเต็มถังนะครับเติมน้ำมันก็จะใช้เวลาแป๊บนึงนะทุกคนเต็มถังนี่บอกเลยว่าเติมเป็นพักใหญ่อะถ้าเป็นชีวิตจริงนะเพราะว่าถังรถทัวร์รถเมล์อะไรเงี้ยใหญ่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งออกตรงนี้นี่ครับออกซ้ายไปไอ้ออกขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายล้างรถสักหน่อยแล้วกันนะรถเราจะได้อิ่มเอี่ยมนะครับโอเคพอดีไหมเนี่ยว่าคนขับรถทัวร์เนี่ยผมว่าเขาเก่งเหมือนกันนะเขาแบบว่าเขาเรียกว่าไงกะวงเลี้ยวได้พอดีอ่ะผมว่ารถทัวร์รถอะไรเงี้ยที่มันยาวๆขับยากนะโดยเฉพาะรถพ่วงอะไรแบบเนี้ยนะขับยากมากนะครับโอเคถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายรูปไปทำหน้าปกนะครับนี่โอ้ล้างรถแบบรวดเร็วแถวบ้านเรามีไหมเนี่ยล้างรถแบบเนี้ยน่าจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบอยู่แถบไหนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีบ้างแหละไอ้เดี๋ยวผมลืมปิดประตูโอ้โหเปิดประตูมาตลอดทางเลยเนี่ย เปิดมาตลอดทางเลยทุกคนไม่ได้ปิดประตูฮะและไอ้พาสเซนเจอร์ผมก็ไม่บอกเลยนะไอ้นะลูกทัวร์ก็ไม่บอกไอ้คนช่วยขับก็ไม่บอกนะครับแหมเฮ้ยมีร้านอาหารว่ะงั้นยังไม่แจกเบรกเดี๋ยวพาไปกินข้าวดีกว่าพาไปกินข้าวน่าจะเวิร์กกว่านะครับเดี๋ยวค่อยแจกเบรกอะหรือเราจะแจกเบรกแล้วเราไม่แวะดีวะไม่จะเข้ามาขนาดนี้แล้วเข้ามาขนาดนี้แล้วไม่แวะนี่ผู้โดยสารผมคงจะงงนะเดี๋ยวตรงนี้จอดไม่ได้โอ้เสียงฟ้าผ่าน่ากลัวมากเลยโอเคถอยหลังนิดนึงปึ๊บไม่ตรงว่ะไม่ตรงเห็นไหมว่ามันขับยากนะคนที่ขับรถได้แบบเป๊ะๆนี่คงจะต้องแบบเป็นเซียนนะทุกคน
เปิดประตูเปิดประตูให้เรียบร้อยนะครับผมถ่ายรูปสักหน่อยครับ1แชะ2แชะฝนตกซะด้วยนะอ่ะ1แชะ2แชะถ่ายไว้นะครับอุ๊ยร้านอะไรวะเนี่ยมันเขียนว่าโซนเบอร์เกอร์มีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวโกเด้งไหมก๋วยเตี๋ยวโกเด้งอันโกะนะใครผ่านมาถนนสาย12แถวซับไปวันก็มาทานนะมาทานก๋วยเตี๋ยวโกเด้งได้นะครับผมขายก๋วยเตี๋ยวโกเด้งอยู่ที่ซับไปวันนะครับอร่อยแน่นอนนะครับผมอร่อยไม่ซ้ำจับสูตรไม่ได้โอเคตรงนี้เราจะไม่ได้ล้างรถนะครับผมเราก็จะขับผ่านไปเลยนะโอเคยาวไปเอ้าขับไปตอนนี้เรามาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับผมน่าจะประมาณเพชรบูรณ์แล้วนะครับน่าจะประมาณพิโลกเพชรบูรณ์นี่แหละเหลือ250กิโลเมตรนะครับผมมายิงยาวไปขับมาแป๊บเดียวเองเนี่ยถึงไวมากนะครับถึงไวมากต่างจากชีวิตจริงนะชีวิตจริงขับโคตรนาน นั่งจนตูดชากันเลยแหละนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเสียตังค์หรอไม่มันไม่เสียตังค์ตรงเนี้ยโอ้รู้ว่าแค่ตรวจเฉยๆเราเสียไปแล้วไงหรือเปล่าไม่ได้ใช่เหมือนกันผมไม่ได้ห่วงเบรกนะแต่ว่าผมว่าหลังจากนี้ร้านอาหารมันอาจจะไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยแจกละกันเนาะเพราะว่าแจกเบรกรู้สึกเขาจะแจกได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะเอายังมีรถตำรวจด้วยรถตำรวจนำขบวนหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ผมแซงได้เลยนะแต่กลัวว่าแซงไปแล้วมันจะแซงไปแล้วมันจะติดอะเลยตามเข้าไปก่อนถนน6เลนเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ขวาผมออกขวาดีกว่าไปเลยดีกว่าทุกคนข้างหน้ามันน่าจะบีบเป็น4เลนนะหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่บีบเว้ยปกติมันจะเป็น4เลนไม่ใช่เหรองงเหมือนกันหรือว่ามันเป็น6เลนอยู่แล้ววะไม่รู้ มันจะเล่นนานจัดไปฮะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะถึงประมาณขอนแก่นแล้วหรือเปล่าประมาณเพชรบูรณ์ขอนแก่นนี่แหละประมาณนี้หรือชัยภูมิก็ไม่รู้นะน่าจะถึงชัยภูมิก่อนหรือเปล่าหลงแล้วผมอะนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็อีกแค่ร้อยกว่ากิโลนะครับตอนนี้ค่อนข้างไกลเข้ามาแล้วนะครับอู้ฟ้าผ่าน่ากลัวน่ากลัวยิงยาวกันไปนะครับค่อยเลี้ยวโอ้ตรงนี้เดี๋ยวเลยทางโค้งไปก่อนแล้วค่อยแซงเพราะว่าเลี้ยวโค้งแล้วมันแซงกันยากนะครับเอาละแซงไปครับนี่ผมนี่รถตัวสายซิ่งครับผมบอกเลยว่าวิ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขานะวิ่งด้วยความเร็วสูงกลัวผู้โดยสารจะไม่ทันใจไงเอาแบบให้ผู้โดยสารหลับไม่ลงเลยนะครับนอนไม่หลับเลยกระสับกระส่ายผมไม่เคยวิ่งออกนอกทางสักทีนะไม่รู้ว่าถ้าวิ่งออกนอกทางแล้วมันจะให้กลับเข้ามาทางเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้ามันเป็นโอเพนโวถ้าจะดีนะแบบว่าวิ่งไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยไปจะสุดขอบแมปเลยอะไรเงี้ยเนาะถ้าจะเฟี้ยวฟ้าวดีนะเราวิ่งเร็วก็จริงนะแต่ว่าเราจะวิ่งไม่เกิน110-120นะครับเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งเร็วกว่านี้เนี่ยผู้โดยสารเขาจะบ่นนะครับผู้โดยสารเขาจะกลัวลงประมาณนั้นนะครับผมแหมรอดอุโมงค์ด้วยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ฝนไม่ตกเหรอตรงนี้ฝนไม่ตกเว้ยปกติที่มันตกไม่ใช่เหรอแล้วผ่านออกอุโมงค์มาฝนไม่ตกเฉยเลยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยหรือว่าค่อยมาตกตรงนี้ตกไหมตกไหมตกตรงนี้เว้ยแต่ช่วงเมื่อกี้มันไม่ตกอ่ะยังไงวะเนี่ยผมว่าเกมลืมทำตรงเมื่อกี้แน่เลยโอเคอีก100กิโลนะผมว่าแจกเบรกดีกว่า Dear passengers แจกเบรกมีทั้งมาม่ามีทั้งกาแฟมีทั้งโดนัทนะครับผม
ไอ้จอยูมิลนะครับโอ้เบกอุ้ยเมื่อกี้มีการตัดหน้ากันเกิดขึ้นนะครับผมถ้าผมไม่เบรกเมื่อกี้นะชนแล้วนะครับผมค่อยไปค่อยไปอีก80กว่ากิโลเองนะครับผมผมว่ามันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยมันจะถึงแล้วเนี่ยทุกคนมันไม่ไวจริงเลยวะแป๊บเดียวเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไวเกินอะไวมากอะไวจริงๆนะครับอีก80กิโลเองนะครับผมแบบนี้ไม่ต้องแจกเบรกก็ได้มั้งเพราะว่าเราเจอร้านอาหารตั้ง2รอบนะครับผมปกติจะเจอแค่รอบเดียวอะไรอย่างงี้ไปตรงนี้เหมือนเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไปเลยนะครับโอเคชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ออกขวาครับออกขวาโอเคตรงนี้เลิกเบานิดนึงนะเพราะว่าผมโค้งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาล่ะค่อยๆเลี้ยวเสียววะเดี๋ยวรถไปชนขอบนะครับผมค่อยๆเลี้ยวนะถ้ามันเป็นพวงมาลัยมันก็จะไม่ยึกยึกอย่างนี้นะทุกคนมันจะสมูทหน่อยค่อยๆไปครับโอเคเพิ่งสังเกตว่ามันมีลายกราฟฟิตี้ตามข้างทางด้วยเว้ยผมว่าเกมใส่รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะครับผมอีก58กิโลครับผมใกล้ถึงกาฬสินธุ์แล้วนะครับใจจริงอยากวิ่งไปมุกดาหารนะเพราะว่ามันสุดทางพอดีแต่ว่าผมหาในแมปแล้วมันไม่เจอนะครับผมมันมีใกล้ที่แบบใกล้ชายแดนที่สุดก็คือแค่กาฬสินธุ์นะครับเสียดายที่ไม่มีมุกดาหารเนาะเสียดายมากเสียดายมากไปค่อยๆไปอ๋อเฮ้ยมีรถแซงว่ะโอ้แสดงว่าเราขับช้า ใช่ไหมแจกเบรกอีกแจกเบรกอีกนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมมาแล้วไม่แจกแล้วผมแจกอีก Enjoy your meal นี่ครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมผู้โดยสารโปรดทราบว่าในนี้เราใกล้จะถึงสถานีกาฬสินธุ์แล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีเราก็จะถึงแล้วผมว่าเราไม่วิ่งตามนี้ได้ไหมผมวิ่งลืมปิดประตูลืมปิดประตูฮะทุกคนตลกว่ะทุกคนผมลืมปิดประตูเล่นเกมไหนก็ลืมปิดประตูอะไรวะเนี่ยตลกว่ะเล่นเกมไหนก็ลืมปิดประตูฮะทุกคนนะโอเคแล้วเปิดฟิลเตอร์ซ้ายเปิดไม่ทันละเข้ามาสถานีแล้ว You have reached your destination. โอเคถึงแล้วจ้าผู้โดยสารปวดทราบขนาดนี้เราถึงสถานีกาฬสินธุ์แล้วจ้าจอดไหนเนี่ยโอ้จอดนู่นนะครับผมโอเคค่อยไปครับถึงแล้วนะครับผมสถานีกาฬสินธุ์นะแจกเบรกอีก Catering will be provided shortly. มันเยอะไงเบรกเบรกเรามันเยอะไง Enjoy your meal. แจกเลยนะครับผมแจกให้ครบไม่ให้เหลือค่อยๆจอดแล้วกันนะครับผมเย้ถึงแล้วครับผมสถานีกาฬสินธุ์ครับสิ้นสุดถนนสาย12นะครับผมวิ่งจากซ้ายสุดมาขวาสุดนะครับโอ้ฟีลฟาวจัดๆครับผมได้กี่ดาวครับได้ทั้งหมด5ดาวครับผมเย้ดีมากดีมากวันนี้เราก็วิ่งได้5ดาวนะครับตบมือตบมืออย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมรถเราเปื้อนอีกแล้วทุกคนโอ้โหดูสาดไปเปลี่ยนสีมาผมลืมปิดประตูครับตอนที่พาผู้โดยสารไปแวะกินข้าวนะโอ้เสียดายมากเลยนะเสียดายที่ไม่ได้ปิดประตูโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย